ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพลังประชารัฐอุบไถนะครับเชือดแพทองทานหากพัชรวาทหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้มีข้อมูลล่าสุดออกมานะครับว่าเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับของคุณพัชรวาทนะครับวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของคุณประวิตรวงสุวรรณอาจจะหลุดหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ได้มีรายชื่อนะครับเป็นคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไงตกหล่นหรือเปล่าหรือยังไงเพราะตอนนี้ก็คือยังไม่สรุปและที่สำคัญนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ปกติแล้วจะให้เลขาธิการสภาเนี่ยในการพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติต่างๆแต่ณวันนี้นะครับชุดนี้อาจจะต้องส่งไปที่นะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ทำการตรวจสอบด้วยนะครับและก็กฤษฎีกาก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะตรวจสอบตามที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและตีความเอาไว้โอ้โหบอกได้เลยครับว่างานนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าหลุดออกมาหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาอาจจะมีปัญหากันเองหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับ26สิงหาคม257นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ภายหลังที่พรรคพลังประชารัฐมีหนังสือถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยส่งแบบฟอร์มประกอบการเสนอการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนต้องให้มีความชัดเจนก่อนเพราะขณะนี้ยังไม่ได้ชัดเนื่องจากเพิ่งส่งหนังสือไปเมื่อช่วงเที่ยงของวันเดียวกันนี้นะครับจึงจำเป็นจะต้องรอขั้นตอนก่อนที่หนังสือจะไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ดุลยพินิจและเป็นเรื่องของระหว่างพรรคพลังประชารัฐและนายกรัฐมนตรีซึ่งเราดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับพรรคเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่าหากมีนะครับการผิดสัญญาประชาคมจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนายไพบูลย์กล่าวว่ายังไม่อยากจะพูดแต่ตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติทุกอย่างไปตามข้อตกลงนะครับซึ่งส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีปัญหาถึงขั้นขนาดนั้นและตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีคงยึดตามข้อตกลงเพราะเป็นแนวทางและหลักการที่ต้องทำตามกติกาและสัญญาประชาคมที่ทำเอาไว้ร่วมกันแล้วที่นะครับได้ทำกันไปแล้วนะครับซึ่งมีข้อตกลงต่อสาธารณสังคมรับรู้เมื่อถามว่าสุดท้ายหากไม่มีชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทจะดำเนินการอย่างไรนายภาวิบูลย์กล่าวว่ารอไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่เลยขั้นตอนเพราะนะครับนายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบนะครับเรื่องอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาท่านพิจารณาส่วนจะมีการเตรียมแผนการขั้นต่อไปหรือไม่นั้นตนไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับของพรรคไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายพรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกจากพรรคพลังประชารัฐเพราะมีข้อมูลว่านะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อนะครับทางพรรคพลังประชารัฐก็ทำหนังสือไปถึงนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องขอให้นะครับดำเนินการในการสั่งการก็ลองต้องรอดูนะครับว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรทุกซ่อนหรือเปล่าอย่างที่บอกว่างานนี้มันเป็นเรื่องนะครับของการที่ว่าหักกันหรือเปล่าเป็นเรื่องของการที่นะครับไม่เห็นด้วยกันหรือเปล่าหรือมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในอย่างที่บอกว่าเกมการเมืองตอนนี้นะครับถ้าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับวันนี้เราคงไม่ได้รัฐบาลแบบนี้แต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับนักการเมืองเนี่ยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเอาผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นหลักเราถึงได้มีนะรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนรัฐบาลที่ไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ